่ได้มาที่มหาวิทยาลัยครั้งนึงครับผมในงานประชิมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับผมเพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวันสุดท้ายเงี้ยครับผมที่จะได้มาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ดีใจมากเลยครับผมที่ได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ได้มาเจออาจารย์อีกครั้งนึงหลังจากช่วงฝึกงานแล้วก็ช่วงที่ไปต่างประเทศมาเงี้ยครับผมก็ไม่มีเวลาว่างมาเจอเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์เลยก็ได้คุยกับเพื่อนๆไปถ่ายเรื่องเลยครับผมในช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมขอบคุณครับตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ปีแรกนะคะมาถึง4ปีแล้วความประทับใจที่มาอยู่ณรั้วมหาลัยอีเทิร์นเอเชียของเรานะคะคือรู้สึกอบอุ่น อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆน่ารักช่วยเหลือในงานต่างๆก็รู้สึกขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในระยะเวลา4ปีนี้ดีใจมากค่ะวันนี้จบแล้วสำหรับงานประชิมที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งมากครับเนื่องจากเห็นความตั้งใจของทางมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้กับนักศึกษานะครับสำหรับตัวผมได้ข้อคิดดีๆจากท่านอธิการบดีแล้วก็ได้รับของรางวัลมากมายจากท่านคณบดีท่านอธิการบดีครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมเล่นครับรวมถึงมีจ็อบแฟร์ที่สามารถให้เด็กๆสามารถเลือกสมัครงานได้ครับสำหรับที่ได้มาร่วมงานประชิมในวันนี้ค่ะดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์อีกครั้งค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองสำหรับความพยายาม4ปีที่ผ่านมาค่ะดีใจค่ะที่ได้มาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็รู้สึกว่ากับอาจารย์กับเพื่อนๆทุกอย่างรู้สึกเป็นครอบครัวค่ะครับวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาที่มหาลัยครับผมได้มาพบกับอาจารย์พบกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ได้ฟังแนวคิดของท่านอธิการบดีนะครับในการใช้ชีวิตแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตครับผมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากครับขอบคุณมากครับก็รู้สึกประทับใจมากค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็จะได้มาพบปะเพื่อนๆหรืออาจารย์อีกครั้งค่ะ